ก็ยังเป็นดราม่านะคะที่ถูกพูดถึงไม่จบค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีประเด็นร้อนเมื่อ4นางเอกตัวท็อปของเมืองไทยแก๊งมอม้าไมดาวิกามิวนิธามิ้นท์ชาลิดาและก็มากี้ราศีมาร่วมพูดคุยในรายการเพื่อนใหม่ของสาวใหม่ดาวิกานะคะโดยมีการพูดถึงเรื่องดารากันซีนที่มิวนิธาค่ะโดนถามแล้วตัวก็บอกว่าไม่อยากได้คำถามนี้ส่วนมากี้นะคะก็ลั่นฉันว่าโดนทุกคนก่อนมิ้นท์ชาลิดานะคะจะเสริมว่าเพราะโดนคนเดียวกันส่งมอบค่ะเคยไปออกอีเวนต์และเจอกันศีลไหมเจอกันศีลไหมแม่งไม่อยากได้คำถามนี้ฉันว่าโดนทุกคนฉันว่าโดนทุกคนและโดนคนเดียวกันและโดนคนเดียวกันเดี๋ยวก่อนนะฉันอ่ะคนละเมื่อกี้แรงมากนะโดนคนเดียวคุณได้คำถามนี้คุณต้องเป็นคนตอบแต่ว่าคุณจะลงโทษคนทางบ้านเขาไม่รู้ว่าการกันซีนนั้นมันทำยังไงกันกันซีนในวงการบันเทิงมันมีจริงค่ะแม่ตอนนั้นพวกเราก็ยังเด็กๆอู้นี่เขาใหม่มากนะเขาใช่ก็คือแบบเป็นงานหนึ่งโอเคออร์แกไนเซอร์บอกว่าเตรียมชุดมาให้นะใส่ชุดหน้างานเลยโอเคค่ะได้ค่ะเพราะเราก็ใหม่มากไม่เป็นไรไม่ต้องฟิตติ้งก็ได้ได้หมดเลยก็ได้จัดการก็อาแต่งตัวเสร็จพอลงไปหลังเวทีปุ๊บอีกคนนึงหายไปงานต้องเริ่มแล้วฉันจำได้แล้วตอนฉันเดินอยู่มีคนตะโกนบอกว่าเดินช้าๆหน่อยบอกมีคนหายไปแล้วคิดดูดิเดินแบบเดินช้าๆช้าก็เดินต่อนยอนกันไปย้อนกันเสมือนงานเพชรแล้วก็ปรากฏตัวกันอีกทีก็คือบนเวทีแล้วที่แบบเห็นทุกคนอ๋อไปเปลี่ยนชุดนั่นเองค่ะเสร็จปุ๊บก็ส่งมาที่ซีนนั้นได้จบไปมาถึงซีนนี้สมมุติว่ามันเป็นจุดที่ต้องโพสใช่ไหมคะมันก็เป็นตัววีดาวีก็จะอยู่ตรงกลางดาวีก็เดินไปปลายรันเวย์ปุ๊บพอตอนม้วนกลับมาหันปุ๊บเอ้าที่กูมาโพสที่กูทำไมมาโพสที่กูทำไมจะทำยังไงสมมุติว่ามากี้ราศีมากี้ราศีได้แย่งจุดนั้นไปแล้วได้จุดโพสของดาวีไปแล้วด้วยความที่ก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยไปยืนหยุดหน้ามากี้ราศียืนหยุดหน้ามากี้ราศีอินี่มันแรงกว่าใช่นี่มันแรงกว่าปรบมือค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการตอบคำถามว่าเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกซึ่งสาวมากี้นะคะก็เล่าว่ามีดาราคนนึงพูดว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันก่อนที่สาวมากี้นะคะจะมาเคลียร์ว่าไม่ใช่สาวเบลล่าราณีแบบที่คนอื่นโยงมั่วไปทั่วค่ะจากเรื่องราวดราม่า ก่อนหน้านี้นะคะก็มีชาวเผือกค่ะไปขุดคลิปนึงค่ะที่ระบุโยงถึงงานที่แก๊งนางเอกมอม้าพูดถึงซึ่งมีเหล่านางเอกหลายคนนะคะไปร่วมเดินแบบในงานโดยเฉพาะช็อตที่ใหม่ดาวิกาค่ะพูดถึงจุดที่ต้องโพสเป็นตัววีดาวีก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวีก็เดินไปปลายรันเวย์พอม้วนตัวกลับมาอ้าวที่ตูมาโพสที่ตูทำไมซึ่งไปตรงกับช็อตนะคะที่เดินมาตรงกับเบลล่าราณีเลยจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กับคลิปดังกล่าวจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะใน TikTok ค่ะก็มีการโพสคลิปงานเดียวกันนะคะแต่เป็นอีกมุมนึงของใหม่ดาวิกาค่ะซึ่งเบลล่านะคะก็ยืนอยู่อีกมุมนึงโดยมีชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ถามลั่นว่าเบลล่าแย่งซีนตรงไหนเราเป็นสาวชาวไต้หวันค่ะมิสแกรนด์เจียวจิงค่ะ Congratulations to Miss Grand เจียวจิงของไต้หวันโอ้โหขอเธอครับยอดนักรัฐบาลค่ะขอบคุณที่ได้มาทักทายอย่างเราและซึ่งจากดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนเริ่มจะซาแล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะกับมีชาว TikTok รายนึงค่ะได้มีการขุดคลิปเก่าตอนรับรางวัลซึ่งมีพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุแล้วก็2นางเอกสาวแต้วณัฐพรแล้วก็สาวเบลล่าราณีซึ่งสาวเบลล่านะคะก็รับช่อดอกไม้ก่อนจะเดินไปหยิบรางวัลนะคะและก็เป็นตัวแทนพูดซึ่งเจ้าของโพสต์นะคะก็ระบุว่ามา3คนเหมาคนเดียว3อย่างดอกไม้ถ้วยรางวัลตัวแทนพูดงานนี้นะคะหลายคนที่ดูคลิปต่างพากันแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแต่แต้วคือเก็บอาการเก่งมากรับรางวัลเสร็จก็หันไปคุยกับเบลล่าแต้วแบบพยายามถือแล้วแต่ก็โดนดึงเธอไม่ธรรมดาแต้วอุตส่าห์ยื่นมือไปรับยังจะดึงไม่ปล่อยดัง3คนแบ่งหน้าที่กันจะสวยงาม
ฉันเปิดการ์ดปกป้องดาวิได้ยังตูเข้าใจพระเอกคนนั้นก็วันนี้แหละแต้วแบบเฟลมากแย่งไปกับมือเลยนางไม่ธรรมดานะดูออกตั้งแต่แรกแล้วเคยได้ยินไหมคนพูดแรงพูดตรงจะไม่เท่ากับคนนิ่งเรียบร้อยเราเห็นในงาน AIS แต่พี่แต้วสู้กับเจมตามพี่แต้วตลอดสงสัยที่เมากันจะจริงถ้าเบลล่าจะรับดอกไม้แต้วต้องถือถ้วยรางวัลแล้วเจมจะต้องเป็นคนพูดเพราะไปด้วยกันไปแบ่งกันนี่รวบตึงไว้อยู่คนเดียวมันยังไงเอ่ยสาวอันนี้ยอมรับแย่งซีนจริงใหม่ตูลอดละเพิ่งเคยเห็นคลิปอะไรแบบนี้ของเบลล่าครั้งแรกแอบตกใจนะอันนี้ใช้คำว่ากันซีนได้เลยจริงๆอันนี้กันซีนของจริงข่าวลือในวงการมายามักจะมีเขาความจริงมากกว่าภาพเบื้องหน้าที่ดารานักแสดงออกมาให้เราเห็นและเบื้องหน้ามันประดิษฐ์กันได้ไม่เห็นคลิปนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อส่วนตัวคิดว่าแต้วต้องมีคิดอยู่บ้างในใจแต่เขาไม่พูดออกมาแต้ววางตัวดีมากค่ะชอบแต้วและอีกหลากหลายข้อความเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาคอมเมนต์ฟาดแรงแบบไม่ไหวแล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างเห็นคลิปแล้วรู้สึกยังไงกันเข้ามาพูดคุยใต้คลิปกันได้นะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ